สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาพาเพื่อนๆนะคะมาดูอันนี้เป็นพังพวยฝรั่งนะคะที่เราชามไว้ในขวดแบบนี้นะคะไม่ใช่ขวดสิมันเป็นแก้วกาแฟค่ะแล้วดาก็ปิดไว้ตรงรูตรงนี้เพื่อนๆก็เปิดไว้ได้นะคะแล้วนี่ออกดอกเพียบเลยค่ะถ้าเราชามในแก้วนะคะก็คือข้อดีของการชามก็คือเขาจะออกดอกไวนะคะแล้วก็ได้เห็นดอกเร็วๆต้นเตี้ยๆด้วยนะคะก็นี่ค่ะเราก็จะเลือกต้นที่สีสวยๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเม็ดเนี่ยเอามาชำนะคะเคยทำคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าเราทำบ่อยแล้วเราก็อยากจะเอามาบอกกับเพื่อนๆเผื่อบางคนนะคะยังไม่ได้ดูคลิปของดาวนะคะในการชำพังพวยในแก้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูต้นที่เดาเอาลงดินไปแล้วนะคะว่าสวยแบบไหนค่ะอันนี้นะคะก็เป็นต้นที่เดานะคะเอามาลงไว้ในกระถางนะคะเขาก็จะเตี้ยๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเตรียมออกดอกแล้วเห็นไหมแล้วดาวก็เด็ดถ้าเป็นแบบว่าเด็ดยอดนะคะเขาก็จะเป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะภาษาเป็นพุ่มใหญ่ค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะที่ดาวชามดาวเรืองไว้เพื่อนๆไปดูคลิปเก่าๆของดาวได้นะที่ดาวชามดาวเรืองไว้เนี่ยต้นเตี้ยแค่นี้เองค่ะจากยอดนะคะออกดอกแล้วนะคะนี่เดี๋ยววันนี้เราก็จะชำพังพวยอีกนะคะเดี๋ยวไปเลือกดอกสวยๆในแปลงของเราเนี่ยเอามาชำกันค่ะและเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเลือกกิ่งนะคะสวยๆอย่างดอกสีขาวๆแบบนี้เขาจะไม่ค่อยมีเม็ดนะคะเราก็จะตัดเอาสีขาวๆแบบนี้ไปชำนะคะแล้วก็อย่างสีแดงๆชมพูเนี่ยดอกดกมากๆนะคะอยากให้เขาเตี้ยเขาสั้นนะคะเราก็ตัดเอาไปชำได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกกิ่งนะคะเอาสีขาวๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆตัดส่วนยอดแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เลือกกิ่งที่เป็นส่วนยอดๆเอาไปนะคะนี่อย่างดอกดกแบบนี้ก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปชำกันเลยหลังจากที่เราเด็ดกิ่งส่วนยอดมาแล้วนะคะเราก็จะมาเด็ดใบส่วนล่างแบบนี้ออกให้หมดนะคะส่วนใบที่อยู่ข้างบนที่เป็นยอดเนี่ยเอาออกก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเอาออกก็ได้นะคะนี่เด็ดส่วนล่างออกแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราจิ้มลงดินไปใบจะได้ไม่อยู่ใต้ดินค่ะส่วนดินที่เราใช้นะคะเราก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำนะคะผสมกับขี้เถ้าดำหรือที่บ้านอาจจะเรียกว่าขี้เถ้าแกบก็ได้คือเหมือนกันแหละที่บ้านเราเรียกขี้เถ้าดำนะคะอัตรา1:1นะคะขุยมะพร้าวกับขี้เถ้าดำเพื่อนๆอย่าลืมแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเอามาใส่เลยค่ะใส่ลงไปประมาณครึ่งแก้วนะคะแก้วเพื่อนๆก็ไปเอาแก้วกาแฟนะคะเนี่ยเราก็ใช้แก้วกาแฟแหละกาแฟเย็นที่เขาขายตามหน้าบ้านนะคะมันจะมีฝาปิดมาให้เราด้วยแล้วก็รดน้ำนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าดินวัสดุปลูกของเราจะยุบแค่ไหนเพื่อนๆอย่าลืมเจาะรูกระถางด้วยนะคะสุดนี้นะคะเพื่อนๆก็ถ้าวัสดุปลูกของเรามันแห้งเราก็สามารถที่จะรดน้ำได้นะคะเดี๋ยวขอจิ้มก่อนนะคะเพื่อที่กิ่งที่เราจิ้มลงไปจะได้ไม่ช้ำเพื่อนๆอาจจะใส่น้อยๆหน่อยก็ได้นะคะที่เราใส่เยอะเพราะว่าแก้วเรามีใบเดียวเราก็ใส่เยอะหน่อยแน่นๆกันหน่อยนะคะแต่ใส่น้อยก็ดีนะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้ปิดฝาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้นะคะอันนี้เราก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะก็ได้ประมาณแบบนี้แล้วค่ะบางอันก็มีดอกด้วยนะคะแบบนี้ค่ะและอันนี้ก็เอาวางไว้ในที่ร่มๆนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ดอกต้นพังพวยฝรั่งที่ต้นเตี้ยนะคะดอกเร็วนะคะแล้วก็ดอกเยอะด้วยล่ะค่ะเห็นดอกเร็วด้วยสูตรนี้นะคะเห็นดอกไว้เพื่อนๆก็ลองเอามาใช้กันได้นะคะเวลาซื้อพังพวยฝรั่งมาจากตลาดก็เอามาชำกันแบบนี้ค่ะลองทำตามกันดูนะคะง่ายมากๆสวัสดีค่ะ